ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการทีวีสกลเดชวาไรตี้นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายให้แก่สาธารณชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาสถานด้านบุญต่างๆวันนี้ผมอยู่ที่วัดสำนักสงฆ์ เจดีน้ำนะครับตำบลหนองมังปือนะฮะอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมามีสาระดีๆประโยชน์มากมายให้แก่สาธารณชนคนใจบุญนะครับวันที่กฐินปีนี้วัดแห่งนี้จะไม่มีงานบุญกฐินนะไม่มีเจ้าภาพนะครับสาธารณชนคนใจบุญที่จะจับจองและเป็นเจ้าภาพกฐินติดต่อเบอร์โทรหลวงพ่อได้นะครับหรือมากราบนมัสการหลวงพ่อได้นะครับไม่ไกลนะครับจังหวัดนครราชสีมาอำเภอปักธงชัยนี่เองนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนใจบุญเลยครับอย่าลืมนะครับเอาละครับสาธุชนคนใจบุญนะครับเดี๋ยวเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อกันว่าภายในสำนักสงฆ์เจดีน้ำแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นที่จะไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อพบกับท่านหมวดนะครับศรีวิชัยคงมีนะครับท่านนี้เป็นท่านผู้บริหารภายในวัดนะครับแล้วก็นำทุนสมทบวัดอันสำนักสงฆ์น้ำแห่งนี้นะครับเป็นอันมากมายนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เมตตาและท่านหมวดผู้นี้นะครับผู้ใจบุญนะครับเดี๋ยวไปกราบว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นที่จะไปกราบหลวงพ่อไปพบกับหมวดนะครับตามผมมานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับหมวดวิชัยคงมีนะครับหมวดศรีวิชัยคงมีนะครับผู้เมตตาปานีแก่สาธุชนคนบุญช่วยที่จะถามท่านว่าภายในวัดในวามีอะไรบ้างเพราะท่านเป็นผู้ปฏิบัตินะครับและช่วยเหลือทางวัดมาตลอดนะครับเอาละครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับผมเป็นผู้ริเริ่มได้สร้างวัดสำนักสงฆ์เจดีน้ำแห่งนี้ได้เริ่มทำมาเป็นเวลาณถึงตอนนี้ก็ประมาณ4ปีแล้วครับผมแล้วได้เริ่มก่อตั้งมาไอ้สำนักสงฆ์แห่งนี้บนเนื้อที่23ไร่
เนื้อที่นี่โดยที่ท่านบริจาคให้กับวัดใช่ไหมใช่ประมาณกี่ไร่ครับ23ไร่2ล้านฝ่าฝ่าอ๋อบริจาคให้วัดทำให้วัดคือจะทำวัดจะเน้นไปภาคการท่องเที่ยวครับผมเราจะทำวัดภาคการท่องเที่ยวเราจะสร้างเจดีย์แล้วความสูงเท่ากับตึก14ชั้นเป็นเจดีย์น้ำครับแล้วก็ให้คนได้มาเที่ยวมาชมวัดแห่งนี้พวกเราพร้อมที่จะทำแล้วก็สานต่อแต่ว่ายังขาดจัดตุปัจจัยก็ขอเชิญชวนญาติสาธุชนทั้งหลายมาร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยตามจิตศรัทธาครับครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาและจะคิดทบทวนหรือว่าจะช่วยเหลือทางวัดหรือยังไงก็ติดต่อหลวงพ่อและติดต่อหมวดได้นะครับหมวดเป็นผู้บริจาคเนื้อที่25ไร่นะครับและจำนวนมากมายนะครับและปฏิบัติฐานช่วยกันสร้างนะหมวดเป็นคนเริ่มและพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับขอเชิญสาธุชนคนใจบุญที่จะเดินทางมานะครับโดยเฉพาะจะมาทำบุญคนละเล็กน้อยก็ได้ครับแล้วแต่กำลังหินอิฐหินดินทรายนะครับแล้วแต่กำลังศรัทธาของญาติโยมที่ใจบุญทั้งหลายนะครับลักษณะเดียวกันตรงไปเป็นกลมเป็นแบบกลมเสากลมแล้วจะขยายด้านซ้ายและด้านขวาไปอย่างฝั่งละ5เมตรพื้นที่ตรงนู้นก็ประมาณ25ไร่5ไร่โดยประมาณนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับหน้ารถแล้วก็มีป่าพยุงเราทำเราปลูกพยุงไว้อันนี้คือพระลูกวัดลูกวัดพระเดชคุณพ่อนะครับอาจารย์พระเลขานะครับผู้เมตตาบารีนะครับที่อยู่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์นี้มีพระกี่รูปมีทั้งหมด3รูป3รูปนะครับโอเคThank you.
ที่เริ่มคิดสร้างเจดีย์น้ำของสำนักสงฆ์เจดีย์น้ำนะครับเพื่อจุดประสงค์หนึ่งเป็นศาลาการเรียนเพื่อได้การเรียนรู้และการท่องเที่ยวและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนะครับของพุทธศาสนาทีนี้ลักษณะของเจดีย์ครับออกแบบไว้ลักษณะเหมือน2ชั้นแต่ความสูงเท่ากับตึก14ชั้นนะครับแล้วก็จะมีพระอุโบสถมีหอระฆังมีหอคล้องแล้วก็มีหอน้ำแล้วจะมีน้ำไหลตั้งแต่ยอดเจดีย์ลงมาแต่ละชั้นนะครับเรื่อยๆแล้วด้านล่างจะเป็นคลองรอบมีบัวปลูกรอบคลองแล้วจะใช้ในวิธีการทำลงอุโบสถของพระสงฆ์ด้านล่างจะเป็นศาลาการเรียนด้านล่างสุดชั้นแรกจะเป็นหอฉันหรือว่าโรงอาหารนะครับสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนวัดเจดีย์น้ำหรือมาปฏิบัติธรรมครับเจดีย์น้ำแห่งนี้มีความสูงเท่ากับตึก14ชั้นผู้ใจบุญทั้งหลายต้องการสร้างก็ขอเชิญชวนเสาต้นละ 10,000 บาทมีอยู่ประมาณ500กว่าต้นหน้าต่างก็บานละ 10,000 บาทตามหรือจะประรวมมันมาตามจิตศรัทธาก็ได้เราจะตั้งเจดีย์นี้น้ำนี้มูลค่า500ล้านบาทเพื่อจะทำให้กับประเทศชาติของเราไว้เป็นที่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาของประเทศไทยของเราจึงขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมาร่วมกันในเจดีย์น้ำแห่งนี้มีหลายอย่างประกอบกันเราจะถ้าเกิดเริ่มสร้างคิดว่าเริ่มต้นปี63นะครับหลังจากสร้างศาลาศพอาคาร2ชั้นเฉลิมพระเกียรติ99ทับ19เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นเจดีย์น้ำหลังนี้ขึ้นก็ลักษณะแบบก็ใช้เนื้อที่ประมาณ1ไร่เศษนะครับตัวเจดีย์นะครับถ้าใครสนใจติดต่อที่มาหมดที่หมดศรีวิชัยคงมีนะครับสนใจติดต่อที่จะทำบุญหรือจองเสาจองเสาจองหน้าต่างก็ช่องละหมื่นเสาก็ช่องละหมื่นนะครับแล้วก็มันจะมีหอคล้อง2ด้านนะครับหอคล้อง2ด้านหอระฆังด้านหลังก็มีครับหอคล้องอ่ะด้านละ 30,000 2ด้านก็ 60,000 ครับอันนี้หอระฆังก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าประมาณหอน้ำด้านซ้ายและขวาก็จะอยู่ประมาณ 300,000 นะครับสำนักสงฆ์เจดีย์น้ำนะครับตำบลหนองปืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับมีสาระดีประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนใจบุญที่จะเดินทางมาทำงานทำบุญตามสถานลานบุญต่างๆเช่นวัดนี้นะครับกำลังสร้างเจดีย์กลางน้ำและศาลาปฏิบัติธรรมนะให้สาธุชนคนใจบุญนะครับจะได้รู้จักวัดนี้เยอะๆนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาบารมีและท่านหมวดนะครับที่น่ารักของเรานะโอ้เป็นสิ่งที่ดีๆมากได้เด่นได้มาถึงวัดแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมผู้ใจบุญทั้งหลายเรากำลังที่เจศาลาปฏิบัติธรรม2ชั้นเป็นศาลาทรงไทยถ้าขออย่างไรก็ขอเชิญญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมบริจาคสร้างศาลาทรงไทย2ชั้นจะบริจาคเป็นเสาเป็นปูนเป็นกระเบื้องและแต่ตามที่จิตศรัทธามีน้อยก็ทำน้อยได้มีมากก็ทำมากทำแล้วไม่เป็นทุกข์เราก็ได้บุญได้กุศลขอเชิญญาติโยมทั้งหลายนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านหมวดพูดไปแล้วนะครับมีสาระดีๆประโยชน์มากมายให้แก่สาธุชนคนบุญที่จะเดินทางมาสถานด้านบุญต่างๆเช่นวัดนี้นะครับยังขาดปัจจุปัจจัยมากมายสาธุชนคนใจบุญผู้มีอันจะทรัพย์มีคุณทรัพย์
มากมายนะครับบริจาคหินปูนทรายนะครับหรือปัจจัยมาทางวัดได้นะครับหลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาก็จะรับสิ่งต่างๆให้แก่สาธุชนคนใจบุญไว้สร้างทีมต่างภายในวัดเจดีย์กลางน้ำแห่งนี้ให้ลูกหลานของท่านได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับขอให้สาธุชนคนใจบุญที่เดินทางมานี้แค้วคลาดปลอดภัยนะครับเอาละครับตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วผมสกลเดชต้องกราบลาพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนใจบุญไปก่อนเอาไว้พบกับผมใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับเจริญพรสาธุชนตลอดทั่วไปอาตมาชื่อพระครูใบิกาสุวินสุชาโตได้มาอยู่ที่นี่ที่วัดเจดีย์น้ำยังไม่มีกฐินปีหน้าจะจัดกฐินขอญาติโยมที่ใจบุญให้มาร่วมทอดกฐินกันมีตำรวจทหารตลอดจนข้าราชการรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนบริษัทต่างๆญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลเพราะทางวัดยังไม่มีกฐินปีหน้าจะจัดกฐินขึ้นจึงได้มาเสนอเรื่องให้ญาติโยมที่ใจบุญใจกุศลใจศรัทธาขอให้โยมจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมจงมีสุขภาพสมบูรณ์มีเงินทองไว้ใช้ทุกภพทุกชาติตลอดจนมีจัตุพิธและพรชัย4ประการมีอายุวรรณะสุขภระตลอดจนมีทรัพย์สมบัติปัญญาสมบัติตลอดกาลนานเทอญ